แช่งล้างหรือทำยังไงก็ไม่ได้แบบก็ไม่ได้เป็นตัวกูอ่ะคือมันไม่ใช่ว่าเราก็ไม่เป็นตัวเองในขณะที่มีเซ็กซ์อ่ะมึงรู้ว่าการมีเซ็กซ์คือการแสดงป่ะการแสดงไหมหรอมันขึ้นอยู่กับอีกฝ่ายว่าเราเทคแคร์เราแคร์ฝ่ายตรงข้ามมากขนาดไหนอ่ะคือถ้าเขาเป็นคนที่เรารักเราก็อยากทำอะไรก็ได้ที่ให้เขามีความสุขถ้ามันแบบถ้ามันฝืนเราในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเขามีความสุขก็โอเคมันขึ้นอยู่ว่าฝ่ายตรงข้ามแบบเราแคร์เขามากขนาดไหนรู้สึกว่ากูอยากทำกับคนที่กูมีความรู้สึกด้วยไม่อยากใช้ว่ารักหนึ่งออก has a feeling for them มันฟินกว่ามึงคาดหวังว่ามันเสร็จจะเป็นยังไงเดี๋ยวว่าจะจบที่ตรงไหนจะเริ่มยังไงจบแบบไหนไม่รู้แค่ว่าต้องเสร็จทั้งสองวินทั้งสองไปกูรู้สึกว่าเซ็กซ์มันคือการ I help you you help me อะเก็ตป่ะตลอดชีวิตการมีเซ็กกูอ่ะกูไม่เคยเสร็จนะตรงนั้นเนี่ยยังไงอ่ะกูต้องทำให้เขาเสร็จกูต้องแบบกูต้องฟีดเขาจนเขาแบบเสร็จกูจัดการตัวเองทีละกูเคยแบบคุยกับคนนึงคุยเรื่องแบบว่าจู่ๆก็มาเรื่องนี้ใช่ไหมแล้วก็พูดเรื่องแบบใครเป็นลูกเป็นหลานอะไรอย่างเงี้ยจู่เขาก็พูดมาว่าแบบบ้าเราไม่ให้เธอลูกเราหรอกเราไม่ทะลุกันหรอกแบบไม่เราไม่เด็ดขาดอะไรเงี้ยลุกในความหมายของเขาคืออะไรคือเย็นอ๋อคือเขาจะไม่ให้กูเย็นหรอกซึ่งมึงตอนนั้นกูโมโหมากทำไมอะไรแต่ความจริงแล้วก็อ๋อใช่เองกูไม่มาลุกมึงนึกออกปะทำไมแบบว่าในตัวกูมันมีแบบทะเลาะกันอยู่ในคือตอนนั้นกูแบบตอบเลยว่าทำไมจะได้ทำไมจะลุกได้อะไรเงี้ยจีด้าหนึ่งจริงๆแล้วก็แบบก็ใช่กูไม่รู้กูมีเซ็กส่วนตัวการแสดงแปลว่ามันต้องมีเราต้องได้รับบทบาทสักอย่างในการมีเซ็กส์เขาเข้าไปแล้วมึงแบบไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นหรอกแต่มึงก็ต้องร้องไม่แต่มันร้องจริงนะเซ็กส์ตรงนั้นแต่มันก็คิดรู้สึกว่าจะต้องแบบยั้งตัวเองในจุดนึงให้มันพอดีรู้สึกว่าอยากให้มันเยอะไปมันจะได้มีอารมณ์ร่วมกันแต่ของกูไม่ของกูก็คือภาษาอังกฤษก็คือ unleash feeling my feeling เต็มที่ปลดปล่อยเต็มที่มากแบบ go wild แบบดึงสัญชาตญาณผิดของตัวเองแบบหรอแต่ว่ากูรู้สึกว่าเวลากูมีเซ็กซ์แบบเนี้ยกูก็ไม่ได้ถึงขั้นนางเอกเอวีอ่ะกูก็เป็นธรรมชาติอ่ะแต่ว่ากูมั่นใจว่ากูก็สุดอารมณ์ของกูแล้วไม่มีการ acting ใดๆ